สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัปเดตนางสีตางล่าสุดหลังไปทำสวยขึ้นแท่นเป็นตัวแม่ของเน็ตไอดอลไทยและยังไปไกลถึงต่างประเทศสำหรับสีตางบัวทองหรือที่ใครๆต่างเรียกว่าแม่สีตางสาวสองรุ่นใหญ่วัย58ปีที่เริ่มมีชื่อเสียงจากคลิปเต้นสะบัดตอบไม่รอแล้วนะมาถึงวันนี้เธอกลายเป็นต้นตำรับแห่งเทรนด์ TikTokที่เราคนดังทั่วทั้งวงการต่างแห่กันคัฟเวอร์ล่าสุดแม่สีตางบัวทองได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook พร้อมกับได้ระบุข้อความว่ารอลุ้นความปังใครอยู่เม้นมานะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะหลังจากนี้รอดูความปังกันได้เลยจ้าล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายนหลังจากแม่สีตางไปทำสวยมาก็มีคู่ชีวิตที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวแถมหน้าคุณแม่สีตางของเราก็เริ่มดีขึ้นแล้วมีเขาว่าจะต้องสวยมากๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ